ั๊บเขาก็แบบว่าบอกว่าเป็นการทำลายเสร็จแล้วก็จัดการบอกว่าเนี่ยจำได้ไหมหนูคือตีสนิทแต่เพราะว่าตุ๊กตาตัวแข็งที่บ้านพี่เองนะคะไม่ได้ไปทำบุญไปทำบุญบริจาคโลหิตโซ่อยากให้พี่ร่วมโอนตังค์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำโอนประมาณ18ค่ะใช่แค่เชิญโคตรน่ารักเลยตลอดเลยใช่ไหมพี่ครับดีครับผมเลยจ้าคุณบอมก็คือว่าที่ทำรายการนะคะนอกจากสุดแถวที่ออกกันค่ะต้องสวยเนาะแล้วก็เป็นรายการที่ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะแต่ว่าเราช่วยไปถ่ายเรื่องผลิตภัณฑ์โอทอปหรือว่าเกี่ยวกับงานของชุมชนต่างๆนะคะก็ทำมานานแล้วรายการนี้หลายปีแล้วค่ะแล้วกดว่าเมื่อวันเสาร์ที่8ที่ผ่านมานะคะพอรายการออกอากาศปุ๊บก็มีโทรศัพท์โทรไปหาป้าคนหนึ่งที่เป็นป้าที่พี่ได้มีโอกาสที่สัมภาษณ์ที่ออกรายการปกติเวลาที่เราไปสัมภาษณ์หรือออกรายการอะไรก็ตามเราจะช่วยชาวบ้านด้วยการขึ้นเบอร์โทรศัพท์ว่าเอาช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้ในชุมชนนี้นะคะสนับสนุนกันใครอยากอุดหนุนก็โทรมาหรือใครอยากเรียนรู้ก็โทรมาปรากฏว่าพอออกรายการออกปุ๊บก็มีเบอร์โทรเนี่ยโทรไปหาป้านะคะหาที่พัฒนารีชื่อพี่พัฒนารีเขาแล้วก็บอกสวัสดีค่ะพี่พัฒนารีเมื่อกี้ดูรายการหรือเปล่าคะนี่ตุ๊กตาอุบลวันเองนะพี่ที่แบบว่าสัมภาษณ์พี่เมื่อกี้เนี้ยเป็นไงคะฟีดแบ็กมีคนโทรมาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยหลอกคุยต่างๆนานาสักพักนึงแล้วก็บอกว่าชวนทำบุญบอกว่าเนี่ยกำลังจะไปทำบุญเป็นมูลนิธินะคะแล้วเป็นศพไม่มีญาติเยอะมากเลยน่าสงสารมากตุ๊กตาเองก็แบบทำบุญบ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากชวนพี่พัฒนารีเขาก็เลยแบบเฮ้ยโอเคเขาคุณตาเขาแบบมาสามารถช่วยถ่ายที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพี่เขาก็เลยโอนตังไป4ครั้งด้วยกันเป็นจำนวนเงิน 1,000